โอเคทุกคนคะบุกป่าฝ่าดงมาจนถึงบริเวณหน้าป้อมวิชัยประสิทธิ์ค่ะทุกคนป้อมวิชัยประสิทธิ์นะคะก็จุดนี้แหละค่ะทุกคนมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาละนะคะสมัยก่อนชื่อป้อมวิชัยเยนเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นป้อมวิชัยประสิทธิ์นะคะในสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเจ้าตากของเรานั่นเองนะคะทุกคนป้อมนี้มันอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะคะแต่อยู่บนพื้นที่ของวังเดิมหรือว่าของกองทัพเรือเขาเนี่ยค่ะป้อมวิชัยประสิทธิ์นะคะจะสังเกตดูว่ามันจะมีเชิงเทินเหมือนที่ป้อมเพชรเราอ่ะเหมือนที่ป้อมเพชรเรานี่พ่อบอกไหมไอเชิงเทินพวกนี้เนี่ยเขาจะเอาปืนใหญ่ใส่เข้าไปตามซี่อย่างเงี้ยเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะอันนี้คือป้อมวิชัยประสิทธิ์จริงๆมันสามารถขึ้นไปข้างบนได้แต่กี้จะไม่ขึ้นไปนะคะเพราะว่าร้อนมากทีเดียวถ้าใครอยากดูด้านบนไปดูปีที่แล้วที่กี้พามาแล้วกันเพราะเราขึ้นไปบนนั้นกันแล้วนะคะกี้จะให้ดูเฉยๆว่าตอนนี้ทางด้านหน้าเนี่ยนี่คือป้อมวิชัยประสิทธิ์ใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้เป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระเจ้าตากยืนประดิษฐานอยู่เป็นอริยบทยืนนะคะอยู่ทางด้านหน้าทางเข้าพระราชวังเดิมก็คือตรงประตูนั้นเข้าไปเห็นไหมคะแล้วก็ทางฝั่งกันนู้นเนี่ยก็คือเป็นวัดอรุณส่วนฝั่งกันนี้เป็นวัดโมลีแล้วก็ตรงนี้ค่ะทุกคนเป็นแม่น้ำเจ้าพระยานะคะเป็นเจ้าพระยานี่เป็นแม่น้ำเจ้าพระยาเห็นไหมคะแล้วก็ฝั่งกันนู้นทุกคนเห็นไหมที่มีเจดีย์เยอะๆตรงนั้นแหละค่ะทุกคนอันนั้นคือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเรานั่นเองนะคะทุกคนเย้ทุกคนคะจุดเนี้ยค่ะมันเป็นจุดที่เดี๋ยวก่อนกี้จะหัวเราะไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมค่อนข้างซีเรียสนิดนึงนะคะทุกคนคะจุดเนี้ยเราอาจจะมองเห็นว่าเป็นป้อมสวยๆแต่กี้เคยบอกไปแล้วว่าตามข้อมูลนะคะซึ่งมันก็อาจจะมีความเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้มันก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนถูกไหมคะแต่เขาบอกว่าหลังจากที่มีการปราบดาพิเศษแล้วเนี่ยนะคะของรัชกาลที่1เนี่ยพระเจ้าตากสินเนี่ยในขณะนั้นน่ะท่านโดนสำเร็จโทษที่จุดนี้เลยนะคะทุกคนเป็นการประหารแบบเยี่ยงสามัญชนน่ะก็คือไม่ได้ทุบด้วยท่อนจันทร์หรือจะทุบหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าข้อมูลบอกว่าน่าจะเป็นการตัดศีรษะอะไรประมาณนี้ก็คือที่จุดนี้แต่ก็อย่างที่กี้บอกแหละค่ะว่าข้อมูลตรงเนี้ยปัจจุบันนี้มันก็เปิดกว้างไม่ได้เป็นที่ปิดบังอะไรหรอกนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องราวต่างๆในอดีตอ่ะมันไม่สามารถจะเอามาเทียบกับปัจจุบันได้ในเหตุการณ์ในเวลานั้นๆเนี่ยนะคะก็การปกครองหรือวิธีการต่างๆที่ใช้ในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันก็ต้องปฏิบัติกันไปตามแบบนั้นนะคะเพราะว่าถ้าเราย้อนไปดูยุคกรุงศรีอยุธยาใช่ไหมก็ต้องตัดรากถอนโคนถูกไหมเหมือนพระเจ้าเสือตอนที่ปราบดายป่ะโอ้เล่นซะลูกประเภทราชาเรียบเลยนะคะทุกคนเล่นหมดเลยเห็นไหมคะก็เป็นไปตามนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของอำนาจมันก็เป็นเรื่องที่ต้องมีการแบบทำให้มันสิ้นซากนะคะที่ก็มองว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้แต่เพียงแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยถ้าเราพูดถึงพระองค์ท่านเนี่ยที่มั่นใจเหลือเกินว่าไม่มีคนลืมพระองค์ท่านแน่นอนนะคะและอย่างที่บอกว่าถ้าไม่มีพระองค์ท่านเราก็ไม่มีเราในวันนี้นะคะคือกรุงธนบุรีเนี่ยเป็นรอยต่อนะคะระหว่างกรุงศรีอยุธยากับกรุงรัตนโกสินทร์นะคะเพราะนั้นเนี่ยไม่มีเวลานั้นก็ไม่มีเวลานี้นะคะดังนั้นเนี่ยศึกษาประวัติศาสตร์ก็ค่อยๆเรียนรู้ข้อมูลไปเรื่อยๆนะคะรับรู้ข้อมูลไปเรื่อยๆอย่าใจแคบต้องใจกว้างๆหน่อยนะคะเราจะได้เรียนรู้ข้อมูลต่างๆนะคะประมาณนี้ป้อมวิชัยประสิทธิ์ค่ะขอบคุณกองทัพเรืออีกครั้งนะคะที่เปิดให้เข้ามาชมนะคะในบริเวณพระราชวังเดิมแห่งนี้นะคะตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่29ธันวาคมนี้ใครที่ยังตัดสินใจว่าจะมาไม่มาที่แนะนำว่าให้มาเถอะนะคะโอเคไปแล้วนะเดี๋ยวกี้จะเข้าไปกราบอนุสาวรีย์ของพระองค์ท่านตรงจุดนั้นนะคะไปค่ะลาไปที่บริเวณป้อมวิชัยประสิทธิ์ตรงนี้ค่ะ